ข้อ28นะครับข้อ28โจทย์ข้อนี้ดีมากครับดอกจันไว้นิดนึงนะครับโจทย์พูดถึงแทน78มีแทน12แล้วก็มีแทน66ครับแล้วโจทย์ถามหาว่า A เนี่ยคืออะไรแนวนี้เป็นโจทย์ backward design ครับคือคิดจากหลังมาหน้าคนต้องเคยทำโจทย์ข้อนี้มาก่อนใช้เส้นนิดนึงประมาณนี้นะครับเราจะสังเกตว่า78กับ12เนี่ยมันมาลบกันได้66ใช่ไหมครับดังนั้นเดาขึ้นมาเลยครับโจทย์หาแทน66มันก็จะเท่ากับแทน78ลบ12ครับต่อไปครับแทนก็จะได้แทน66เท่ากับแทน78ลบแทน12ส่วน1ลบแทน78แทน12ครับเอาละครับมีจุดที่ต้องสังเกตนิดนึงครับตรงนี้แทน78แทน12จริงๆมันก็คือโคฟังก์ชันมองให้เป็นโคฟังก์ชันก็ได้นะครับเช่นถ้าเกิดพูดถึงแทน30คูณกับแทน60อ่ะสังเกตว่า2ตัวนี้มันบวกกันได้90มันก็แทน30เนี่ยคือ1ส่วนรูท3คูณกับแทน60ก็คือรูท3ส่วน1ครับตัดกันได้1พอดีหรือมองเป็นโคฟังก์ชันนะครับแทน30เนี่ยมันก็คือคอส60นั่นเองนะครับคอส60ก็คืออะไรก็คือคอส60ส่วนไซน์60คูณกับไซน์60ส่วนด้วยคอส60แล้วตัดกันได้1ครับสรุปแล้วนะครับเดี๋ยวจะขอสรุปเลยแล้วกันเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเจอแทนแล้วตัวคูณกันอยู่นะครับตัวเลขหลังแทนเนี่ยบวกกันได้90จะมีค่าเท่ากับ1ครับโอเคนะครับดังนั้นเขียนใหม่เลยก็จะกลายเป็นแทน66จะเท่ากับแทน78ลบแทน12ส่วนด้วยอ้าวโอ้พระเจ้าผมใส่สูตรผิดตรงนี้ครับโทษทีแทน A ลบแทน B ส่วน1บวกแทน A แทน B ใส่สูตรผิดครับโทษทีก็กลายเป็น1บวก1ก็กลายเป็น2ครับ2ตัวนี้มันหารครับมันหารเราก็ย้ายมันไปย้ายมันไปคูณตรงนี้ครับพบอะไรครับเราก็จะพบว่าอ้าวตัวนี้เหมือนกับ A เลยอ่ะอยู่ในตำแหน่งเดียวกันเลยเห็นไหมแทน78ลบแทน12เห็นไหมเหมือนกันเลยดังนั้น A นี่คืออะไร A ก็คือ2ครับข้อนี้ตอบ2